สวัสดีครับผมมันพินกับวิวไทย theboxspot.com นะครับวันนี้ก็แหวแซบิดนะก็คือตั๋วรถบัสนะผมอยู่บนรถสาย02นะครับนะฮะ02ครับราคา 5,000 ดงก็ 5,000 ดงนี่ก็เท่าไหร่ดีฮะประมาณ6บาทมั้งครับตัวเลขไม่ค่อยแม่นนะรถเมล์ที่ฮานอยนะครับเมืองฮานอยเมืองหลวงประเทศเวียดนามตอนนั่งอยู่ด้านหน้านะครับนี่จริงระบบของเวียดนามเนี่ยจริงตัวรถเนี่ยเขาใช้รถแบบที่เหมือนกับใช้พนักงานคนขับคนเดียวนะครับแล้วก็มีที่เก็บตัวแต่ว่าของเวียดนามเนี่ยใช้ยังใช้กระเป๋าอยู่นะฮะนี่ครับก็เป็นป้ายรถจอดที่ป้ายรถนะครับนี่กำลังออกจากย่านทะเลสาบฮวงเกี่ยมนะครับก็เป็นย่านที่มีนักท่องเที่ยวฝรั่งเยอะนี่ครับกลุ่มนี้เดินออกมา3คนผ่านไปฮะคือบางทีการเดินทางด้วยรถยนต์เนี่ยเอ้ยรถเมล์เนี่ยนอกจากประหยัดกว่าแท็กซี่นะครับก็อีกอันนึงก็คือว่ามันจะได้เห็นชีวิตผู้คนนะครับอย่างที่เป็นจริงช่วงนี้ก็ตอนเย็นแล้วครับก็กำลังเข้าใกล้ช่วงรถติดก็เหมือนทุกเมืองครับตอนเย็นมันก็ต้องมีรถหนาแน่นบ้างเป็นเรื่องปกติตามสไตล์เมืองใหญ่ทั่วโลกนะผมยังไม่รู้เลยว่ารถสายนี้ไปไหนนะยังนั่งมาอย่างนั้นคือบางทีเราทำอะไรที่ไม่รู้บ้างนะครับจะมันสร้างสีสันให้กับการเดินทางเหมือนกันอย่างผมเคยอ่านเจอที่ไหนไม่รู้ว่าบอกว่าถ้าไม่มีแผนนะครับก็ไม่มีวันผิดแผนนะครับถ้าไม่มีเป้าหมายก็ไม่มีวันหลงทางนะฮะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในการเดินทางแบบสุ่มนะแต่ว่าผมพอจะเดาว่าอันนี้กำลังจะผ่านทางรถไฟใช่ครับเนี่ยฮะตรงนี้เลยครับทางรถไฟทางนี้อยู่ใกล้ทางด้านซ้ายมือเราไปนี่ก็คงเป็นสถานีรถไฟเมืองฮานอยนะครับกาฮานอยนะฮะคำว่ากาภาษาเวียดนามแปลว่าทางรถไฟตอนนี้ผมกำลังมองหาร้านมือถืออยู่นะครับร้านโทรศัพท์มือถือเพราะว่าจะเติมเงินในซิมนะครับจะได้เข้าเน็ตได้ครับตอนนี้อยู่ถนนเดียนเบียนฝูครับเดียนเบียนฝูก็คือเดียนเบียนฝู